สนุกสนานกลางตากันเลยทีเดียวเชียวนะฮะในระหว่างที่เต้นนี้ก็มีการถ่ายทอดสดจากกล้องหลายๆตัวจากพี่ๆหลายๆท่านนะครับจริงๆนะครับวงการของลำวงยุคเพชรบุรีบ้านเรานี่กำลังและที่สนใจของผู้คนในระดับประเทศในหลายจังหวัดเลยนะใช่เลยก็ผ่านการถ่ายทอดสดผ่านโซเชียลต่างๆไปนะครับล่าสุดวันนี้มีโทรมาหางานจากท่าแซะเลยอำเภอชุมพรชุมพรท่าแซะนี่นะนะครับผมนะบางวันมีจากนู่นเลยลพบุรีก็มีโทรมามีจากอีสานก็มีไปไหมไม่ไปครับผมเพราะใช้เวลาเดินทางเยอะเลยไม่ไปเรารับแต่เพชรบุรีอย่างเดียวพอแล้วนะครับนั่งรถง่วงด้วยเนี่ยน้องๆเพิ่งโชว์ไปเมื่อสักครู่นะครับเดี๋ยวให้เวลาสาวๆนั้นท่านดื่มน้ำดื่มท่าสักนาทีหนึ่งอย่างที่รับปากกันไว้เดี๋ยวรอบนี้จัดเป็นบทเพลงร่วมสมัยเพราะว่ารู้สึกว่าทีมงานครอบครัวของพี่เจ้าภาพก็เป็นทีมงานวัยรุ่นทั้งนั้นเลยต้องคึกคักกันหน่อยนะครับแล้วชะลอบทเพลงลำวงยาวยุคเข้าไปก่อนรอบนี้สร้างความคึกคักเป็นบทเพลงร่วมสมัยนะครับหลังจากน้องๆดื่มน้ำดื่มท่ากันสักนาทีหนึ่งนะครับอย่าลืมนะครับพรุ่งนี้ใครอยู่ใกล้ๆหรือว่าว่างหรือว่างจากภารกิจการงานก็ติดตามไปร่วมสนุกกันงานทอดผ้ากฐินวัดต่างกงนะครับในเวลากลางวันเจอกันประมาณสักช่วง11นาฬิกาถึงบ่าย2โมงกระกาประมาณนะครับประมาณนั้นนะครับเดี๋ยวรอบนี้สุขนานร่วมสมัยกันบ้างนะครับคึกคักกับป้าจะมา